ผสมโพสต์เตือนคนนำรูปและชื่อไปแอบอ้างบอกอยากปกป้องสิทธิ์ของตัวเองทุกคนมีกติกาในสังคมอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและผู้จัดละครมากความสามารถค่ะสาวแอมทองผสมค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จค่ะเพื่อก้าวสู่ปีที่193กับแบรนด์เกอร์แรงในฐานะเกอร์แรงเมคอัพควีนค่ะงานนี้ต้องบอกกันแล้วค่ะว่าสวยสง่ามากๆและไม่พลาดค่ะที่จะถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวโพสต์ถึงเพจนึงค่ะที่แอบอ้างเอารูปและชื่อของตนเองค่ะไปใช้โดยพลการเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ค่ะโดยสาวแอนบอกเขาว่าตอนนี้ให้ฝ่ายที่ดูแลเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ค่ะซึ่งกรณีที่แอบอ้างนี้มีมาได้สักพักนึงแล้วตนเองก็เพิ่งทราบจากแฟนคลับค่ะที่กำลังจะโอนเงินไปค่ะได้เข้ามาถามถึงประเด็นในเรื่องนี้โดยเจ้าตัวบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำค่ะเราก็ต้องออกมารักษาสิทธิ์ของตัวเองฝากถึงคนที่ทำค่ะบอกว่าให้หยุดค่ะเพราะทุกคนมีกติกาในสังคมอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกันค่ะอ๋องานวันนี้ค่ะก็เป็น Thank you Party ของเกอแรงนะคะก็วันนี้ก็เป็นการพูดถึงพันธกิจหลักๆ3อย่างที่ทางเกอแรงทำนะคะซึ่งวันนี้ก็มีแอนมีเชอรี่ซึ่งเป็นแอนเป็นพรีเซนเตอร์ทางด้านคอสเมติกเชอรี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ทางด้านของคิมบูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาร่วมงานกันวันนี้ครั้งแรกด้วยค่ะใช่ค่ะต่อเนื่องมา3ปีแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ของแอนจะดูแลในส่วนของลิปสติกคิมรองพื้นคอสเมติกทั้งหมดค่ะก็ดีนะคะเพราะว่าเกอแรงเขาก็จะมีแบบนโยบายของเขาอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการเรื่องของการแคร์โลกแคร์สังคมด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของงานศิลปะด้วยคือหมายความว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองพื้นเป็นรองพื้นแต่รองพื้นคือมันจะต้องมีแบบการคิดค้นอะไรใหม่ๆมาในนั้นหรือแม้กระทั่งลิปสติกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบมาแบบหลากหลายรวมทั้งกล่องลิปสติกก็ให้ลูกเล่นในการที่เราจะใช้งานแต่ละฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นกับการใช้ลิปสติกของเกอแรงที่แอนใช้ส่วนใหญ่แอนจะเป็นคนชอบผสมปลอกของลูจีเดอะเกอแรงคือรุ่นลูจีเรียกสั้นๆอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็คือจะเปลี่ยนปลอกไปเรื่อยๆแล้วปลอกก็จะมีกระจกในตัวบางครั้งก็จะมีคริสตัลหรือว่าบางซีซันเขาก็จะออกแบบมาตามแบบว่าซีซันคริสต์มาสหรือแบบว่าตรุษจีนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราได้สะสมมันเป็นความสนุกของผู้หญิงอะค่ะที่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเกอแรงนะคะแอนว่าเกอแรงมีหลายคาแรคเตอร์มากนะคะบางคนอาจจะเฮ้ยมันสำหรับผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีทั้งแบบผู้ใหญ่ก็มีแบบเด็กก็มีแบบวัยรุ่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเนื้อของลิปสติกให้ใช้รวมทั้งรองพื้นด้วยรองพื้นนี่คือแอนคอนเฟิร์มเลยค่ะมีทั้งในเรื่องของคุชชั่นแล้วก็กิมรองพื้นดีทุกตัวอยากให้ลองใช้ค่ะก็แอนก็จะมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้เป็นคนจัดการดูแลไปว่าถ้าเขายังไม่เลิกที่จะปล่อยให้คนเข้าใจผิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่ากันไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ณตอนนี้ก็คือเป็นการตักเตือนกันไปแล้วแล้วเขาก็ต้องไปถามหลังบ้านแอนนะคะว่าเขาไปจนถึงไหนแล้วแต่คิดว่าน่าจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแอนก็ไม่อยากให้คนแบบเอาชื่อแอนไปใช้อะไรที่มันแบบมันไม่ใช่แอนด้วยอ่ะคือถ้าเราทำจริงเราก็กล้าพูดแหละตอนนี้เราไม่ได้ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปอ้างอะไรทำอะไรไม่ถูกต้องหรือถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยแอนไม่รู้ต่อให้ถูกต้องก็ไม่ควรเพราะว่าแอนไม่ได้ทำจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบมันมีหลายช่องทางมากเลยตั้งแต่แฟนคลับถามเข้ามาแล้วมีทั้งคนที่จะไปเหมือนจะไปเสียเงินกับตรงนั้นนะคะก็คือมีมาถามส่วนตัวด้วยว่าใช่แอนหรือเปล่ากำลังจะจ่ายเงินแล้วแล้วเฮ้ยเงินอะไรมันคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจก็เอ้ยถ้าอย่างนี้มันเป็นเรื่องสะตุ้งสตางหรออะไรเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วไปโอนเงินแล้วอ้างเป็นชื่อแอนก็รู้สึกมันไม่เซฟคนทั่วไปก็เลยเอ้ยลุกขึ้นมาโพสต์บอกดีกว่าว่าเผื่อใครจะเชื่อและกำลังจะแบบเสียเงินไปกับอะไรตรงนี้ก็จะได้รู้ศึกษาก่อนว่าไม่เกี่ยวกับแอนเลยนะคะไม่ทราบเลยค่ะก็แอนมีฝั่งที่ส่วนของการดูแลของแอนตรงนี้อยู่ก็เขายังไม่ได้มารายงานอะไรแอนก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีนะคะหรือมีก็ไม่รู้ไม่น่ามีก็อย่างที่บอกก็อยู่ที่ว่าถ้าเขาว่าทุกอย่างมันว่ากันไปตามสเตจมันต้องคุยกันก่อนถ้าไม่ใช่เข้าใจกันผิดหรือคุณทำไปเพราะอะไรยังไงก็ต้องว่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่หยุดก็อาจจะเป็นตามสเตจที่ถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเบื้องเริ่มต้น